โดรนปกป้องแนวทางใหม่เพื่อรักษาชีวิตบริษัทสตาร์ทอัพจากฟลอริดาได้พัฒนาเทคโนโลยีติดอาวุธให้กับโดรนที่จะเปลี่ยนวิธีการทำสงครามและลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากการต่อสู้ลงได้ที่คาดเป็นโดรนแบบมัลติโรเตอร์ซึ่งสามารถติดอาวุธได้ถึง22ปอนด์อย่างเช่นปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติและเครื่องยิงระเบิดแบบปืนกลโดรนรุ่นล่าสุดถูกออกแบบมาเพื่อสามารถใช้งานได้โดยทหารภาคพื้นดินเทคโนโลยีดังกล่าวถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้สามารถระบุเป้าหมายและทำลายผู้ก่อการร้ายได้ดีขึ้นเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดจากการบาดเจ็บของพลเรือนคาดว่าการปรับใช้กองทัพโดรนเหล่านี้ยังจะช่วยลดความต้องการด้านบุคลากรทางทหารในภาคสนามโดรนเหล่านี้ยังมีระบบเพิ่มความเสถียรในการรับมือของแรงถีบกลับได้ตามรายงานดุกโรบอติกส์ได้รับออเดอร์การสั่งซื้อจากกองทัพอิสราเอลแล้วและกำลังเตรียมจัดสร้างให้กับกองทัพสหรัฐด้วยเช่นกัน